วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยนะครับหรือว่าดร.เอไปเมื่อวันที่13ธันวาคม2564แล้วก็วันที่14ธันวาคมเนี่ยนะครับดร.เอก็ได้นำทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จำนวน50คน50เขตเข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่พรรคประชาธิปัตย์โดยมีคุณองค์อาจคร้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยแกนนำพรรคแล้วก็ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเมื่อดูจากรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยครับมีหลายคนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่ที่ทำให้หลายคนนั้นถึงกับประหลาดใจนั่นก็คือมีรายชื่อของนายนภาพลจิรกุลสก.เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นพ่อของนางสาวโฟกัสจิรกุลดาราสาวที่คอยสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มม็อบราษฎรหรือว่าม็อบ3นิ้วเนี่ยครับที่ช่วงหลังนั้นก็เงียบแล้วก็หายไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากการตรวจสอบทางช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็พบว่านางสาวโฟกัสก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับการที่พ่อของตัวเองนั้นเนี่ยลงสมัครสก.เขตบางกอกน้อยในนามของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นอีกพรรคใหญ่ที่ทางด้านของกลุ่มม็อบราษฎรหรือว่ากลุ่มม็อบ3นิ้วนั้นมักจะออกมาโจมตีอยู่บ่อยครั้งแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นั้นปัจจุบันก็ร่วมหอลงโรงเป็นรัฐบาลร่วมกับทางด้านพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคภูมิใจไทยซึ่งหลายครั้งหลายคราที่กลุ่มม็อบนั้นเนี่ยครับไปกดดันให้พรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการร่วมรัฐบาลแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะก็จะเห็นว่าทางด้านโฟกัสนั้นถึงกับเงียบนะครับล่าสุดนั้นก็ปรากฏว่าบนโลกออนไลน์ก็มีการถามเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนม็อบ3นิ้วหรือว่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดฝากฝั่งของม็อบ3นิ้วหรือว่าม็อบราษฎรนั้นก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสจะว่าอย่างไรในเมื่อพ่อนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็รอดูแล้วกันนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับเรื่องราวทางการเมืองนั้นเนี่ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พ่ออยู่อย่างนึงลูกอยู่อย่างนึงหรือว่าแม้แต่หลายครั้งหลายคราเราก็จะเห็นนะครับว่าทางการเมืองนั้นเนี่ยครับพี่อยู่ที่นึงน้องอยู่ที่นึงหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวงศาคณาญาตินั้นก็ไปสังกัดอยู่ในพรรคใดพรรคหนึ่งนั่นก็แล้วแต่ทัศนคติทางการเมืองของแต่ละคนนั้นเนี่ยครับโอกาสที่จะเลือกหรือว่าโอกาสที่จะดำเนินการนั้นก็เป็นของแต่ละคนก็ต้องดูครับว่าพ่อของโฟกัสเนี่ยนะครับจะได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านเขตบางกอกน้อยเนี่ยให้ทำหน้าที่สก.หรือไม่ก็คงจะรู้กันนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งสก.นั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงกลางปี2565ครับ